และอย่างที่บอกไปว่ามาถึงช่วงนี้เราจะได้พบกับนักร้องหนุ่มที่เชื่อว่าหลายๆคนมีชื่นชอบและก็ติดตามให้กำลังใจมาตั้งแต่สมัยเข้าประกวดเลยทีเดียวนะครับขอต้อนรับแน่เจ้ากระรอกน้อยต้องมีแสนคนด้วยกระรอกน้อยที่เฉยไม่ได้นะครับนั่นก็คือน้องออฟสุมนัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็น10ปีแล้วเนาะ10กว่าปีแล้วกี่ปีแล้ว11คือแป๊บๆที่11ครึ่งแล้วเหรอใช่ผมยังจำสตูดิโอนี้ได้อยู่เลยอ่ะก่อนมานี่ยังงงๆยังสร้างไม่เสร็จตอนนั้นตอนนั้นเสร็จแล้วกลับมานี่ปุ๊บอุ๊ยเอ๊ะเหมือนมาเดินบ้านเก่าอืมห้องเก่าลงใช่เหมือนเดิมแต่แอร์เย็นแต่แอร์เย็นฉ่ำมากเลยนี่แก่ใช่ไหมช่างภาพหรอกฮะแก่ลงใช่แล้วขอโทษนี่แอร์นี่ก็อยู่ตรงไหนออฟตลอดนั่นแหละจะมาตัวนี้ที่เย็นฉ่ำใช่เนาะแต่มันก็ยังทำงานที่ดีนะแล้วเดี๋ยวนี้กระรอกใหญ่ขึ้นยังฮะยังไงกันฮะก็ที่เราไม่รู้ว่าใหญ่ขึ้นยังเขาเรียกผมว่ากระรอกกันก็ใหญ่ขึ้นสิใหญ่ขึ้นเอ้าแม่ผ่านมาตั้ง11ปีแล้วใหญ่เลยหรอนอนใหญ่พี่จับเลยจับเลยจับเลยจับไม่ได้ออกตรงแถวนี้แล้วกันนี่ใหญ่เนาะเดี๋ยวพอฟิตเนสนี่เลยจับอย่างตัวเองเห็นไหมเออไม่ใช่แค่นั้นของจริงเอาเข็มมาแล้วนี่อัดลมไว้อยู่ไม่ไม่ใช่อะไรเมื่อวิคที่แล้วป่ะคือ2วิคเนาะ2วิคแล้ว2วิคที่แล้วนะที่เจอเออเฮ้ยไม่ดูเท่กันเลยอ่ะพอเล่นเพราะวันนั้นพี่เพิ่งเล่นได้3วันไปเตะบอลมาวันนั้นน่ะ3วันเราก็มาสภาพแบบว่าชุดฟิตเนสเอามาสัมภาษณ์ก็เลยอันนี้มือใหม่ใช่มั้ยคือกำลังปวดเลยกำลังแบบแต่ว่านี่ก็แบบว่าฟิตเนสประจำเป็นประจำอยู่ครับใช่ตัวนี้ชื่นชอบในการออกกำลังกายจับน้ำอ่ะแล้วนี่มีหมดโอ้โหต้องรู้แม่วันนี้เสียดายแบบใส่ชุดพรางมากเลยอ่ะแม่ต้องแบบฮะต้องถอดโอ้ยถอดชุดมันถอดยากครับผมมีแค่รองเท้าผมก็บานเข้าไป2นาทีแล้วกว่าจะเอาข้าวออกได้แต่ชุดนี้เท่นะคุณฮะทำให้รู้ว่าเราร้องเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้อันนี้รีบครับไม่ได้ใช้สองเส้นไม่ใช่อันนี้รีบไม่ได้ปลูกไม่ใช่ไม่ใช่นะมันมาแบบนี้นี่เป็นคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มใหม่ของซิงเกิลใหม่ของผมคือเป็นอัลบั้มคอนเซ็ปต์คือรีบไม่อะไรเนี่ยเสื้อข้างในก็ไม่จำเป็นต้องรีบเออคือยับได้มันหมายความว่าง่ายและแพ้พ่ายแพ้พ่ายหมายถึงแพ้พ่ายในความรักแล้วเราร้องเพลงอะไรร้องเพลงที่ไม่มีความสนุกสนานแล้วเพราะฉะนั้นสีก็เลยจะดำทะมึนเพราะปกติที่มาจะเห็นแบบสดใสมากเลยถ้าย้อนเทปไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เป็นสีเขียวมั่งเหลืองแดงแล้วเพชรมันอยู่เต็มไปหมดนะครับพี่จำได้เลยตอนนั้นครั้งแรกที่สัมภาษณ์ออฟเลยตอนนั้นที่จะเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนประมาณออฟบอกว่าเพลงแรกของออฟนี่คืออะไรนะตอนนั้นหัวใจและนั่งเองมากรู้สึกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องร้องสูงขนาดนั้นใช่ใช่จริงไหมใช่ไหมใช่ครับจริงทุกวันนี้ก็คือร้องคือกดคีย์ลงมาเสียงขึ้นเป็นสีปกติของเราเลยเท่านั้นถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะของนักร้องที่เพิ่งพามันก็จะตั้งคีย์สูงไว้ก่อนใช่ไหมเหมือนแบบจะให้ครูเพลงเขาอยากให้เราแสดงศักยภาพครับพวกเราเนี่ยมีพลังมากมายเลยแล้วทีนี้พูดถึงอัลบั้มคิวโอกาสที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าหลายคนจะคุ้นชินกับความสนุกสนานร่าเริงสดใสของเราแต่มาครั้งนี้มีการเปลี่ยนลุคด้วยถ้าใครได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วก็รวมไปถึงทีเซอร์ที่พี่วินติดตามตั้งแต่ทีเซอร์เลยนะแหมลุ้นมากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทรงผ้าทรงผมก็เปลี่ยนหมดใช่เปลี่ยนหลายอย่างมากแต่เชื่อไหมว่าผมอั้นมากทำไมครับคือมันอยากที่จะสนุกสนานอยากจะเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นหน้าที่หรือเป็นบทบาทใหม่ที่เราได้รับมาจากอาจารย์นโมโมรานะครับที่ว่าเขาบอกให้พักการแบบสนุกสนานไปเปลี่ยนลุคหน่อยให้โตขึ้นให้ดูโตขึ้นเพราะว่าอ๊อฟยังไม่เคยที่จะร้องเพลงแบบดราม่าจริงจังเพื่อให้กลุ่มที่แบบดราม่าเนี่ยเขาฟังกันแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนลุคที่แบบอันช็อกโกนมาเต็มๆถ้าเปลี่ยนหมดเลยฮะผมไปดัดมาแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีแบบช็อกโกแลตหน่อยแล้วก็ถ้าเข้าเกาหลีมาเลยนอนได้ดูทีเซอร์ยังโหแบบเกาเหลาเลยเกาเหลาเกาเหลาเลยยอดยิงเป็นเส้นไม่มีเส้นอยู่บนหัวมาแล้วเลยเหมาะเจ๋งดีไหมว่าก็ดูแบบเป็นออฟอีกแบบนึงก็ชอบเสื้อผ้าเนาะคือแบบ
เรียบง่ายแต่จริงๆคือลายนี่ไม่ธรรมดานะแต่จริงๆคือดูไกลๆแล้วมันดูแบบเรียบหรูแต่ผลงานชุดนี้น้อยสุดแล้วนะครับในการพวกแอคเซสซอรีใช่ไหมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยปกติเพชรพวกเต็มตัวตอนนี้จะเหลือแบบน้อยเข็มขัดก็ไม่ใส่กางเกงข้างในยังไม่ใส่เลยกางเกงในก็ไม่มีคือเรียบง่ายเรียบง่ายแฟนคลับเอาไปพิสูจน์เลยผมไม่เคยเชื่ออะไรรู้สึกแฟนคลับใช่ไหมเยอะใส่มาแล้วผมใส่อ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาย้อนอดีตหน่อยนึงไหมก่อนจะมาเป็นออฟสุพรรณทุกวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเส้นทางชีวิตนะเริ่มต้นจากเป็นคนจังหวัดอะไรโอเคเป็นคนจังหวัดชัยนาทในกำเนิดคืออำเภอเมืองเลยในเมืองเลยใช่ฮะมีพี่น้องกี่คนพี่น้องผมมีอยู่พี่ชายสองคนครับสรุปผู้ชายหมดเลยเหรอผู้ชายหมดบ้านเลยแล้วพี่ชายหล่อพี่ชายหล่อครับหลอกกับผมเมื่อก่อนนะแต่มีแฟนแล้วแต่มีแฟนแล้วหลอกกับเขาหมดแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไม่แค่เล่าให้ฟังจะสรุปว่าเราหลอกกว่าใช่อันนี้ใครผมบอกเองเลยครับแฟนคลับผมก็บอกแหมเออมีแล้วมีใครแบบชอบร้องเพลงเหมือนเราบ้างผมว่าพี่คนโตชอบร้องเพลงแต่ว่าเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะร้องเพลงกรอบหูผมประจำแบบพี่เบิร์ดเจเจตรินเงี้ยเออก็ก็อ๋อในสมัยตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับร้องเพลงนะฮะแล้วมีพี่ชายคนกลางเนี่ยก็พยายามที่จะร้องอยู่แต่เขาบอกเขาไม่ถนัดพ่อคุณพ่อเนี่ยเคยจะจับอ๊อฟกับพี่ชายคนกลางเนี่ยมาออกอัลบั้มคู่ทำเองไม่ซ้ำเฮ้ยคุณพ่อเป็นแบบป่านั่นขนาดนี้พ่อเขาเป็นอะไรเกี่ยวกับการเพลงมาก่อนไหมเขารู้จักกับคุณเพลงแล้วก็แบบเนี่ยโอ้ร้องทุ่งได้เอาไปร้องด้วยกันเลยไหมอะไรเงี้ยพี่ชายก็กัดเงินฝืนทนกับเงินฝืนทนมาสักพักก็บอกไม่ไหวแล้วให้น้องทำไปเถอะแล้วทำไมพ่อไปโม้ก็อย่างนั้นว่าโอ๊ตร้องได้ทำไมพ่อไม่ว่าไงก็เขาอยากให้ออกแบบคู่หูดูโอ้แล้วร้องได้จริงนะเขาก็พอร้องได้อ๋อก็พอร้องได้แต่เขาบอกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอกแบบนี้แล้วของออฟล่ะคนโตคนโตเหรอเพราะว่าเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาชอบร้องคนโตตอนนั้นหาตัวจับยากแล้วเขาไปเป็นวิศวกรใหญ่คนดีแล้วไม่เจอกันอีกเลยก็คือปล่อยเขาไปเลยจ้าหายสับสูญเขาเหลือแค่ร้องเพลงเลยเหลือแค่โอ๊ตกับออฟนี่แหละก็เลยจับมาแล้วทีนี้อย่างตัวออฟเองล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนที่คุณพ่อจะทำอัลบั้มให้ตอนนั้นอันนั้นก็อายุมันสัก19-20แล้วนะครับเขาก็รู้สึกดีนะเอ้ยยังไงก็ได้เอ้ยดีสิเพราะว่าคือป๋าคนชอบ B2Bเนี่ยเขายังร้องอย่างนี้กันได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนหน้าตาเหมือนพี่น้องกันเอาออฟลองซิโอ๊ตตัวนี้ไม่ได้แล้วสำเร็จไหมคือไม่สำเร็จภารกิจนั้นยกเลิกไม่สำเร็จคือพี่ชายไม่เล่นด้วยใช่อย่างนั้นเลยแต่ไม่ยอมแล้วทำไมออฟไม่บอกพ่อเลยว่าโอเคอยู่แล้วเพราะโอ๊ตไม่เอาออฟเองทำไมไม่บอกพ่ออย่างนี้เลยมันยกไม่ได้ก็ผมก็ว่าจะลองดูอะไรเงี้ยเผื่อได้จะมาเต้นด้วยกันอะไรว่าเราก็รู้ใจกับพี่ชายกันอยู่แล้วแม่คือตอนนั้นคือพี่ไม่เอาแล้วไงคือไม่คิดแบบบอกว่าพ่อผมเดียวเลยต้องพูดแล้วก็เราคือเป็นคนที่บ้านนี้พ่อเป็นใหญ่ไงเราจะตามใจพ่อทุกเรื่องนะฮะเช่นแบบลูกไปเรียนอยู่อีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยพ่ออยากให้กลับทุกคนต้องกลับหมดเลยหรืออันนี้คือสิ่งดีอย่างนึงคือวันรวมญาติเลยนะยังไงก็ต้องมาก็เป็นสิ่งดีโอ้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่แบบตามใจพ่อโอเคมากเลยแล้วคุณพ่อก็อักดันอยู่ตลอดเพราะเป็นป่าดันที่ดีมากดันมาตั้งแต่เล็กๆเลยฮะแม่ก็ด้วยแล้วทีนี้ท่านคุณพ่อคุณแม่ใครชอบร้องเพลงพ่อชอบร้องเพลงแม่ไม่ชอบร้องเพลงแต่แม่ฝันอยากเป็นดาราอ๋อคนละแบบแม่อยากจะไปทำวงการบันเทิงเลยแต่พอแม่เป็นดาราไม่ได้ก็เลยนี่แหละจุดกำเนิดของความที่ล็อกได้ดึงศักยภาพตัวเองมาตอน7 ขวบก็คือคุณแม่นี่แหละดันออฟเนี่ยไปพาไปเรียนอิเล็กทรอนก่อนแล้วก็เรียนหลายอย่างในอิเล็กทรอนจบอะไรก็ตามแต่คือปูพื้นฐานให้เราเลยว่ากีตาร์เรียนเต้นเรียนสารพัดก็แต่7 ขวบประมาณป.1 ป.2เองไงเสริมความสามารถให้เราเพื่อพร้อมจะได้เข้าวงการเข้าโหมดนี่ถือว่าเป็นการปูทางที่สุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะของน้องออฟกันต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะวันนี้หมดเวลาเออนะฮะแต่ที่สำคัญช่วงหน้ากลับมาครับได้ฟังแน่นอนสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของน้องออฟสุพนัทนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนที่รอคอยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบุคลิกเลยกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ไลค์ก็ใจอ่อนช่วงแรกนะวันนี้ขอบคุณออฟครับต้องหาท่าเต้นให้ออฟเนี่ยเพราะเต้นออฟบอกว่าออฟไม่ได้เต้นเราจะได้อยู่กับศิลปินหนุ่มหน้ามนเสียงดีๆหล่อตลอดกาลจริงๆน้องออฟสุพนัทค่ะสวัสดีค่ะ
7ปีไม่ยอมรับก็ไม่ได้ว่าไงแล้วแต่ว่าพี่ดูหุ่นเหินก็ดูเฟิร์มขึ้นด้วยซ้ำไปถามดูแบบดีกว่าเมื่อก่อนนี่จริงด้วยว่าเออแต่เมื่อก่อนผมไม่ดูแลตัวเองเลยเด็กน้อยอ่ะครับคือตั้งแต่ออฟเนี่ยได้รู้จักกับช้างศึกนะฮะก็เลยทำให้ออฟเนี่ยไม่ขายปุ๋ยกับน้องไม่เกี่ยวน้องไม่กินน้องไม่ได้กินช้างศึกมันกินได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ไม่อยากรู้เหมือนกันออฟเราเป็นพี่หนึ่งน้องไม่ได้กินเออช้างเม็ดเย็นเราจะไม่ฮาร์ดเซลกันแต่เดี๋ยวน้องจะเป็นอะไรไปเรากินช้างตื่นนะเมื่อวานกำลังพูดถึงเรื่องของเจดันเด็กทั้งป๋าดันทั้งเจดันแล้วตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่พูดยังไงคุณแม่นี่ส่งไปเรียนทุกอย่างที่เรียนได้แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พลิกผันยังไงครับคือพอเริ่มโตมาสักพักเนี่ยป๋าเริ่มห่วงลูกชายแล้วไม่อยากให้คบเพื่อนไม่อยากให้ไปทำอย่างอื่นเลยนอกจากเรียนเพราะนั้นเวลาที่ออฟเนี่ยรู้สึกขวนขวายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงเนี่ยจะโดนเล่นโดนห้ามนะอ๋อมีการเปลี่ยนตรงนั้นร้องแอบร้องได้นะในห้องคาราโอเกะตัวเองแต่ห้ามออกไปทำอะไรข้างนอกแบบคุณแม่ไม่แอบที่เราหรอคุณแม่ก็อยากจะให้เราไปทำแม่ผมเต็มที่มากๆเรื่องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยแม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยซีเรียสนะแต่ผมอยากให้ลูกเป็นดาราอยากให้ร้องเพลงว่าเริ่มจับส่งไปร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงครั้งแรกก่อนครับที่อำเภอตากลีจังหวัดนครสวรรค์โอ้โหนี่ข้ามจังหวัดเลยก็จะไปมีกลุ่มเพื่อนแบบไปชวนกันไปแบบประกวดเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือประกวดที่โรงเรียนเขาบ้างแต่ไม่ได้ยุ่งในจังหวัดชัยนาทเลยป๋ารู้ไม่ได้โอ้ป๋ารู้มีเรื่องคุณอยู่เรื่องหลังเรื่องหลังคือคุณแม่เลยในช่วงอายุตรงนี้คุณแม่คือเรื่องหลังแล้วทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งนึงที่พอผมทำกิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้นปุ๊บเริ่มมีแมวมองคือเขาเรียกว่าเป็นวงดนตรีแบบในพื้นที่ฮะก็จะพาแบบมีพาไปมีงานบวชงานแต่งงานอะไรร้องเพลงเป็นนักร้องรับเชิญอะไรเนี่ยทีนี้นั่นแหละเหตุการณ์ที่แบบมันระทึกใจมากก็คือว่าคุณแม่จะต้องไปฝ่ายเก็บข้าวเก็บของให้เก็บข้าวเก็บของให้แล้วก็คอยโกหกพ่อว่าอ๋อลูกเป็นเด็กพิเศษไปตั้งใจเรียนเพื่อพ่อพ่อก็ดีให้มันไปแล้วก็ย่องย่องย่องกระโดดข้ามถนน8เลนไปกระโดดขึ้นรถแม่โยนกระเป๋าขึ้นรถปึ้งไปร้องเพลงกลับมา3ทุ่มขนาดอะไรนี่เดียวชอบจังมันตื่นเต้นมากซึ่งเราก็แบบได้เงินด้วยนะความภูมิใจครับ500บาทต่อคืนเนี่ยเยอะนะภูมิใจมากเลยใช่มั้ยร้องไป20กว่าเพลงเนี่ยใช้แต่คุ้มเลยตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรตอนนั้นผมอยู่มันสักม.3ได้ก็โตแล้วตอนนั้นแต่พ่อรู้ไม่ได้เลยกลัวมากบ้านเนี่ยจนมันบ่อยมากจนมีอยู่ครั้งนึงพ่อจับได้อะไรจะไปด้วยจังเลยน่าจะเริ่มสงสัยมันมีอยู่ครั้งนึงพ่อจับได้จับได้เลยเราก็เลยโดนทำโทษครับยังไงโดนจับได้เหรอคือพ่อรอหน้าบ้านเลยไปไหนมายังแต่งชุดนักร้องอยู่เลยเอ้าเราก็ไม่เปลี่ยนจะล่าใจหรือเปล่าเนี่ยโอ้แม่ยืนอยู่ข้างหลังพ่อครับแม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันคาอย่างคาเขาไงแล้วมันมีพอจับได้ปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปปุ๊บทีนี้แหละอันนี้ได้เหมือนได้เวลาเอาคืนเนี่ยเป็นไงผมไปเรียนพิเศษจริงๆตั้งใจเรียนผมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดทำถูกแต่โดนว่าเนี่ยผมจะยอมไม่ได้ผมเรียนพิเศษจริงๆเพื่อพ่อแต่พอกลับมาปุ๊บพ่อมานั่งซิไปเรียนอะไรมาคนนี้หนีไปร้องเพลงมาใช่ไหมข้าวไม่ต้องกินนะอะไรเงี้ยผมก็เลยโมโหมากจริงอุตส่าห์เป็นคนดีตั้งหนึ่งครั้งอุตส่าห์ไปเรียนจริงๆจะมาโดนอีกผมยั่วมากเลยครับวันนั้นผมปัดข้าวทิ้งแล้วผมก็หนีออกจากบ้านคนที่โศกเศร้าเสียใจก็คือแม่หาตัวลูกไม่เจอเลยโรงเรียนก็แล้วนี่ก็แล้วคือหายไป3วันนะครับ3วันเหรอฮะคือยังไม่เฉลยจนพ่อก็ถามว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงเอ้ยพ่อเค้าบอกเค้ารู้นิสัยของผู้ชายนะเดี๋ยวพอตังค์มันหมดมันก็กลับมาแม่ก็ยังนั่งร้องไห้หาลูกไม่เจอแล้วเชื่อมั้ยผมตังค์หมดผมกลับมาจริงๆแล้วผมก็เลยมาเฉลยแม่ปีครั้งแรกเลยใช่มั้ยผมอย่างงี้แม่ครับขอโทษอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามพี่เองอยู่ไหนอ่ะบ้านเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามอ้าวโอ้แล้วพ่อไม่เห็นแม่ไม่เห็นกันเห็นแม่ไม่รู้ตรงข้ามใช่ครับโอ้โหไปซะไกลนั่นสิไปซะหาไม่เจอ3วันนะครับถือว่าแบบหนักมากกําลังบ้านถือว่านานถือว่านานยอมจากบ้านอะไรเงี้ยทําผิดแค่ไม่ทําถูกแค่ครั้งเดียวเราก็โดนบ้านเลยวันที่ทําถูกพอดีใช่เจ็บใจใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นแล้วคุณพ่อมีการฝังตัวลงมามั้ยหลังจากนั้นผมตั้งใจเรียนครับผมแบบไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลยไม่อยากทำให้แม่ร้องไห้จนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบไปเจอกับพ่อเจอครับจบเรียนจบแล้ววันแบบวันรับประกาศนียบัตรเลยคุยกับพ่อพ่อบอกโอเคตอนนี้ออฟเรียนจบแล้ว
อยากไปทำอะไรเข้าไปอันนี้คือจบม .6 ป่ะใช่ครับม .6 ตอนนั้นเราเล็งไว้ยังไงนอกจากร้องเพลงอะไรเป็นอะไรผมมองว่าผมอยากเป็นนักร้องแบบป๊อปๆอ่ะนะเพราะว่าชอบศิลปินที่ชอบตอนนั้นคือวงแคสร้องพี่แบงค์อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อก็แนะนำเราอยากรวยนะอยากได้ใจของคนทั้งประเทศไหมอะไรเงี้ยอยากสิป๋าทำยังไงต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งเขาชอบเขาจริงๆเขาชอบอาจารย์สุรพลชอบลูกทุ่งอย่างเลยที่เป็นลูกทุ่งชอบร้องเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยออฟได้เรื่องร้องเพลงมาจากฝันนี่แหละไม่เล่าได้ถามกันนะเพราะว่าตลอดระยะหลายปีเหมือนกันนะที่แกไม่ยุ่งเลยเพราะเขาไม่อยากให้เสียคนไงเขาอยากให้เรียนได้จบไม่อยากให้แบบพอออกนอกเส้นทางเรียนปุ๊บแล้วก็แบบไปเผลอไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจะเสียคนง่ายอะไรเงี้ยเรียนไปทีนี้พอเราเรียนจบแล้วปุ๊บเขาบอกอย่าไปไหนเข้าไปแต่ทำไมก็ทำเขาก็บอกเราทำยังไงดีครับแต่ก่อนจะเป็นนักร้องลูกทุ่งได้เนาะต้องไปเป็นลิเกก่อนฮะเพราะว่างั้นฮะมันเกี่ยวอะไรกันเอ้ยแต่ว่าลิเกหลายคนก็มาจากลิเกก่อนก็มาร้องลูกทุ่งไงเออหลายคนเสียมากเลยนะลิเกสำเร็จที่อะไรก็สบายครับกระต่ายขาวกระต่ายขาวดาวรุ่งนพรัตน์ไม้หอมใช่ๆๆอะไรพวกทุ่งสุริราชลิเกทุกคนร้องเพลงลูกทุ่งเก่งใช่มั้ยต้องเป็นอย่างนั้นเลยก็คือส่งไปเรียนลิเกเลยด้วยไงหลังจากนั้นนะคือออฟตอบกับลูกทุ่งคุณพ่อพาไปปล่อยไปที่บ้านเพลเลยปล่อยเลยนะบ้านเพลระยองอ่ะครับปล่อยเอาไว้เลยแล้วผมก็เชื่อไหมผมร้องเพลงอะไรวันแรกที่ไปที่ใส่ชุดลิเกแล้วร้องผมร้องขอเช็ดน้ำตาบนเวทีลิเกให้ตัวเองรู้แม่ยกปากค้างเลยมันมาได้ยังไงมันหลงเวทีหรือเปล่ามันมาจากไหนวะผมก็เลยงงว่าทำไมไม่มีคนเพลเราเลยล่ะแต่วันนั้นก็ผมก็ลองร้องลิเกไปบทหนึ่งปรากฏเขาชอบอ๋อคือไปถึงพวกเขาก็สอนป่ะสอนไม่ครับหรือว่าเรามีกลอนอยู่แล้วกลอนนึงเราไปถึงก็ร้องเลยปรากฏว่าเขาชอบแต่วันนั้นปุ๊บฟ้าฝนไม่เป็นใจก็พายุตกปุ๊บทุกคนวิ่งเข้าคอนเทนเนอร์กันหมดเขาบอกนี่หรอชีวิตลิเกพอเราออกแคสนี่แหละไปร้องฝนตกเลยไปทีก็มีครูไอ้นี่มันอันสติขึ้นมาร้องเลยผมก็ฝึกอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นเวลาประมาณสัก2เดือนได้บทหนึ่งนี้ก็เหมือนกับพี่หรือเปล่ามันอยู่หน้าพระคำทนผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ฝั่งพระคำยาวกว่านั้นนิดนึงครับยาววันนั้นบทหากินเหมือนกันอันนี้นึกว่าบทเดียวกันไงคนละบทนะแล้วเป็นไงเราฝึกนานไหมกว่าจะร้องลิเกได้ฝึกไม่นานครับเพราะมีพื้นฐานในการเลื่อนนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปร้องแล้วพอมันได้ปุ๊บเนี่ยก็ลองใช้อันนี้เนี่ยแบบไปร้องในทุกๆเวทีแล้วมันก็ดีทำให้เราได้ไม่ตื่นเวทีด้วยอ๋อได้ฝึกไปใช่เพราะเวลามาประกวด AF เนี่ยหลังจากนั้นนะผมเป็นคนเดียวที่บนเวทีแรกวิกแรกที่ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะได้แบบได้ความรู้จากลิเกมาเพราะเราได้ออกบ่อยจนชินมาอย่างนี้แล้วเราได้ฝึกลิเกนานไหมฝึกร้องนะตอนนั้นนะหนักตันมากที่เล่นกับระนาดเนี่ยเขาบอกให้ฝึกอย่างนี้ก่อนแม่รวยให้ฝึกตอนนั้นเนี่ยจากบ้านเทพเขาพามายุทธยาแม่รวยบอกให้ไหนลองร้องดูสิสุเทพฝากเอาไว้บอกว่าลูกร้องได้ไม่เชื่อหรอกเนี่ยรู้จักจื้อพอแล้วเทพว่ะฝ่ายที่จามาที่บ้านแกที่เก็บไปร้องไงเขาบอกว่าไหนลองร้องคำนี้สิโอ้รถหนุ่มสยมพรผมก็โอ้ก็ร้องตามเขาอะกดได้เขาบอกเฮ้ยเป็นลิเกได้นี่วะคือให้ร้องตามเลยว่างั้นใช่ดูว่าจะเอื้อนได้หรือเปล่าต้องต้องแสดงว่าก็รับเลยสิท่านอย่างนี้เขาก็รับเป็นลูกศิษย์ในวันนั้นเลยแล้วเราก็ฝึกกันไปกันมาฝึกนานไหมฝึกนานก็ไอตอนฝึกจริงๆเดือนนึงนะแล้วก็แบบไปลุยอะไรเงี้ยลุยตามคณะลิเกเจอแล้วก็ไปเรื่อยๆพอได้เป็นลิเกแล้วได้ยกเยอะไหมไม่ยกนะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่ถือว่าก็มีคนแบบฟังตั้งใจฟังแล้วเอาพวงมาลัยมาให้ผมก็บอกเฮ้ยมันเป็นอย่างที่ผาพูดพอดีไม่ไปมันจะรวยแน่ๆวันนี้มันจะรวยแน่ๆเลยวันนี้ผมได้มาแล้ว20พรุ่งนี้40อะไรเงี้ยเก็บรวมๆไว้แล้วมันจะชื่ออะไรตอนนั้นเหรอครับผมชื่อสอนรักครับลูกข้าเรือเกี่ยวกับนักมวยเป็นพี่สอนรักเพราะเป็นพี่ชายของสอนรามลูกข้าเรือของรามเพชรอ่ะก็เลยเป็นสอนรักสอนรักถือเป็นพี่ชายเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะอยู่ได้ตั้งแต่น้องสอนรามตัวแค่นี้ตอนนี้มันตัวแค่นี้แล้วสูงกว่าแล้วโคตรเป็นหนุ่มมากๆอ่ะหนุ่มสอนรามเราก็เป็นสอนรักไปสอนรักครับใช้ชื่อนี้แล้วก็ร้องลูกเกมนี้อยู่นานที่เมื่อ 2-3 เดือนครับแล้วผมก็ต้องมาเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงแบบพักเทอมพอดีใช่ใช่หลังจากนั้นมาพอปีหนึ่งปุ๊บใช่ไหมพ่อก็ตัดขาดผมเรื่องบันเทิงอีกเลยถูกไหม
ม่ได้เรียนไม่ได้เรียน4ปีไงชีวิตกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไงอีกต้องติดตามในวันพรุ่งนี้แม่ชีวิตเขาพลิกเรื่อยๆเลยจริงเหมือนกันนะแม่แต่ว่าที่แน่ๆช่วงหน้านะครับหลังโฆษณากลับมาเดี๋ยวเราจะได้ติดตามชมการร้องแบบสดๆสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องออฟสุพนัทเองกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ไลค์กดใจออนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นี่ขอบคุณน้องออฟครับแต่วันนี้พลาดกันแล้วเหรอลูกทุ่งซุปตาของเราและก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ใครที่ได้ติดตามมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็คงจะทราบนะว่าเราจะได้อยู่กับนักร้องหนุ่มในอารมณ์ดีคนนี้นะฮะนั่นก็คือน้องอ๊อฟสุพนัทนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราติดค้างเอาไว้ชีวิตพลิกผันตลอดเลยเดี๋ยวคุณพ่อไปอนุญาตเดี๋ยวไม่อนุญาตกลับมาไม่อนุญาตอีกแล้วทีนี้หลังจากที่อนุญาตกำลังจะดีใจเลยโอ้ยอีกแล้วเหรอแล้วมันสั้นมากเลยนะ2-3 เดือนใช่แล้วทีนี้ก็ต้องมาเรียนมหาลัยตอนนี้เรียนมหาลัยอะไรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับคณะบริหารการตลาดทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมไปสมัครอีกมหาวิทยาลัยนึงตามเพื่อนไปแต่ในวันที่ผมหนีพ่อไปสมัครเนี่ยพ่อก็หนีแม่ไปเหมือนกันแม่ก็งงว่าทำไมฉันอยู่บ้านคนเดียวปรากฏใช่ไหมพอผมกลับบ้านมาชัยนาทเนี่ยคือต่างคนต่างไปกรุงเทพไม่รู้ฮะต่างคนพอมากลับมาชัยนาทใช่ไหมออฟก็บอกป๋านี่ออฟมีโบชัวมหาวิทยาลัยนี้มึงออฟจะเรียนที่นี่ออฟจะเรียนที่นี่ป๋าก็บอกมีเหมือนกันป๋าต้องมีเหมือนกันตึงที่ไหนไปสมัครมาให้แล้วเอาไหมหมอธุรกิจมันดีที่ไหนเหรอผมไปมอราชพัฒน์นะเป็นอีกมอหนึ่งอ๋อนี่ว่าแต่ธุรกิจมันดีเหมือนกันพ่อชนะไงปรากฏพ่อชนะก็เราตามใจพ่อไงแล้วพ่อสมัครให้เรียบร้อยเลยด้วยสมัครให้เราด้วยเนี่ยโอ้โหเลือกเราเลือกชนะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมลืมมองไปเรื่องนึงเพราะบ้านเราอยู่ปากเกร็ดเขาจะเดินทางสะดวกเขาไม่รู้หรอกว่าประสบการณ์ของป่าเนี่ยมันแบบรถติดนี่มันเป็นยังไงประมาณอย่างเงี้ยใกล้บ้านอ่ะดีแล้วใช่ไหมก็เลยเรียนมอธุรกิจบัณฑิตครับก็เลยมีอยู่ช่วงนั้นแหละที่ผมแบบก็ได้ใช้ชีวิตนักศึกษาอยู่ประมาณ7 เดือนฮะทำไมอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจเรียนอย่างเงี้ย7 เดือนแล้วพอเดือนที่8ผมเริ่มถูกดันนะจากรุ่นพี่เอายกมือดิใครจะเป็นดาวเดือนผมก็นั่งก้อยกอดหงอยหงอยเอาผมอยู่เงี้ยเดินมาเอ้าไอ้นี่หน้าตาดีไปเรียบร้อยเลยงงเลยเฮ้ยแต่หมูยิงให้แบบทำไมพี่เขาทำธุรกิจไปกันนะทำไมพี่เขาถึงชี้ผมวันนี้แต่เราก็ทำเต็มที่ครับวันนั้นผมกลับจังหวัดชัยนาทเลยมาหาพี่หัวหน้าวงคนเดิมที่แบบเราเคยร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เต็มที่ผมมาทำซาวตัดต่อไมเคิลแจ็คสันใส่เพลงลิเกเพื่อไปโชว์เชื่อไหมผมอันนี้ผมเมาส์นะวันนั้นน่ะเชื่อไหมผมแสดงอะไรบ้างแสดงแบบคล้ายไทยก็ทาเลนต์เลยคือแค่ทุกอย่างเอาบวกออกเป็นไมเคิลแล้วก็เป็นลิเกอะไรเงี้ยคือโชว์ความสามารถทุกอย่างแบบคนเงียบกันหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะวัยรุ่นไม่รู้จักลิเกแต่ผมรู้ตัวเลยว่าวันนั้นผมเหนื่อยผมสุดมากๆแล้วไม่มีใครทำแบบผมได้ด้วยผมได้ที่อันดับที่โลครับอ้าวทำไมเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งทำอะไรรู้ไหมมีเข็มเตียงออกมาปุ๊บใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งหล่อครับใส่แว่นหุ่นดีลุกขึ้นมาปุ๊บล้วงกระเป๋าร้องเพลงเช้าลืมตาคุณย่าเออที่นอนบอยพิสเมเกอร์ชนะใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินร้องเพลงเดินวนไป2 รอบผมรู้แล้วเขาไม่ได้โชว์เขาใส่บ็อกเซอร์นั่นแหละผมก็เลยงงว่าเขาร้องเพลงเพราะขนาดนั้นเลยหรอเขาไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเขามองเขาหลับคือบ็อกอย่าลืมมันเป็นการโชว์อ๋อก็จะผิดแล้วนั่นเขาโชว์ครับแล้วแหนตุ้มจิ๋วอย่างเราว่ายังไงพ่ายแพ้ครับเออนะออกคิดผิดวางกลยุทธ์ผิดรู้นี่ใส่บ็อกเซอร์มาแข่งซะก็อะไรอย่างงี้หรือจะแพ้อยู่ดียังไงก็แพ้อยู่ดีมั้งเออทั้งมันเถอะเอาเป็นว่าวันนั้นผมแพ้ก็เสียใจไหมเพราะว่าเราก็เต็มที่อ่ะเออวันนั้นผมเสียใจเสียเซลล์มากเลยนะที่ไม่ได้เป็นเดือนแต่ดาวดาวก็ได้วะเอ้าเฮ้ยดาวของคณะคือผู้หญิงได้ไปแต่ผมพ่ายแพ้แล้วเชื่อไหมหลังจากผมกดดาวเดือนปุ๊บเนี่ย
ก็หลับไปคืนหนึ่งตื่นมาอีกทีหนึ่งเพื่อนจากตาคลีที่คือร้องเพลงด้วยกันมาคือเป็นแก๊งด้วยกันเนี่ยที่เคยแต่งประกวดด้วยกันอ๊อฟอ๊อฟมันมีประกวดเอเอฟอ๊อฟรู้จักไหมอ๋อไม่รู้จักอ่ะจริงเหรอจำไม่รู้จักจากคำว่า AF เลยนะเฮ้ยพวกเราจะไปประกวดกันนะล็อกวันเอาไว้ซึ่งผมว่าโอเคโอเคก็นัดกันนัดกันเรียบร้อยแต่พอมาถึงวันนั้นจริงๆเชื่อไหมผมไม่ใส่ใจเลยผมลืมไม่ได้สนใจผมไม่รู้จักอยู่แล้วเพื่อนเขาขนกันมาแบบแต่งตัวอะไรกันมาดีหมดอย่างเงี้ยหาเราที่หอเลยที่บ้านไอ้ที่บ้านนี่ยังไงไม่หาที่บ้านเขาไปเขาไปถึงที่กันแล้วเขาบอกอ๊อฟมาถึงยังเพิ่งตื่นมาทำอะไรกันหรอประกวด AF อ๊อฟเอองั้นประกวดกันไปเลยไม่สนใจเพื่อนบอกเพื่อนยื่นคำขาดครับก้อยเพื่อนออฟออฟถ้าออฟไม่ประกวดนะเราเลิกคบกันแล้วพวกเราเจ็ดคนก็จะกลับบ้านโดยไม่ประกวดด้วยโอ้โหนี่เหนียวแน่นมากเป็นอะไรกันเนี่ยเอฟคืออะไรแปลว่าฉันต้องไปใช่ไหมผมก็เลยหาทางไปแสดงว่าตึงเครียดพอเก่งมากแล้วไอ้บรรยากาศแบบนี้มันตึงเครียดมากตรงที่ว่าผมอยากจะไปถึงตรงนั้นเร็วแล้วเวลาก็จะหมดแล้วไอ้เราก็ตื่นแล้วพี่ชายเนี่ยเขาโทรไปฟ้องแม่เขาจะไปกด AF แม่ก็บอกได้โอ๊ตแต่อย่าให้เขาขึ้นแท็กซี่นะต้องหารถเมล์นั่งไปจนถึงไกลอ่ะแล้วเราเพิ่งเข้ากรุงเทพมาได้เจ็ดแปดเดือนเลยแล้วเขาต้องไปที่ไหนทีนี้จากปากเกร็ดเฮาอาร์ซีเอโอ้โหไปต่อเลยลบคนใช้หน้าจะรู้ไหมเนี่ยเฮาอาร์ซีเอนั่งรถเมล์ขายอะไรเออผมเปิดประตูแท็กซี่มาแล้วพี่ชายปิดปึ้งนั่งรถเมล์ไปพี่ชายนี่ก็เอาใช่เราก็นั่งรถเมล์ไปก่อนครับไปลงหน้ามอรามแล้วก็ไปขึ้นแท็กซี่มอรามปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีรถแม่เป็นที่จากปากเกร็ดที่จะมาลงแถวแจ้งวัฒนะไกลๆคือตลอดเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันอ๋อไปด้วยกันไปด้วยกันอ๋อพี่ไปด้วยพี่คุมคนประหยัดคุมพอลงหน้ารามปุ๊บพี่ชายก็พาขึ้นรถตู้ไปครับขึ้นรถเมล์อีกอันนึงปรากฏว่าเขาชอบชวีกันสิ่งน้องคิดว่าสองคนแล้วก็คุ้มเลยหารครึ่งก็โอเคแล้วเราก็ไปยืนเถียงกันบนรถเมย์ครับมันไม่ออกแน่ๆอยู่แล้วพี่โอ๊ตเดี๋ยวไม่ทันมันจะปิดแล้วพี่โอ๊ตบอกเดี๋ยวออกหน้ารอแป๊บรอแป๊บปรากฏยืนอยู่15นาทีรถไม่ออกอ๋อหนีลงจากรถเลยครับมาหนีรถลงจากรถเลยพี่ชายก็เดินตามลงมาบอกมาเถียงกันต่อมันไม่ไปแล้วเห็นไหมไอ้ระวังเถียงกันอยู่นี่แหละรถออกบิ้ว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 ชีวิตมันเศร้าไหมเห็นไหมไม่ลงมาทำไมเนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องรอรถคันนี้อีกรอบหนึ่งนึกว่าจะนอนแท็กซี่ไม่ไปแท็กซี่โอ้โหโอ๊ตก็บอกเองพี่ชายบอกถ้าจะขึ้นแท็กซี่นะกลับบ้านไปเลยไปยังยืนยันอยู่แล้วมันโทรแล้วก้อยโทรมาบอกครับบอกว่าจะกลับแล้วนะเขาปิดรับสมัครแล้วนะใช่แต่ไม่ต้องกลัวนะอ๊อฟเราเก็บใบสมัครไว้ให้แล้วแอบไว้เขียนไว้ให้แล้วด้วยว่าสมัครเธอใช่คือยืนให้เลยเราก็เลยไปก่อยจนทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปประกวดออดิชั่นกับเขาโดยที่เพื่อนแอบยื่นให้โอ้ยน่ารักมากเลยแล้วเป็นไงบ้าง7คนเข้ารอบกี่คนทีแรกครับจะคือเอาทั่วประเทศ 30,000 คนคัดมาในเข้าบ้าน50อื้อ50นัดไปประกวดอีกรอบนึงจนเหลือ12เอา50เนี่ยในแก๊ง7คนเราเนี่ยได้เข้ากี่คนไม่มีคนนี้แต่ก็รักเกลียดเลยยังรักกันอยู่ที่มองแหละต้องมองเหรออาจารย์ไอ้ครูเพลงเขาชอบอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวแต่ก่อนที่จะถึงชอบไปลึกๆครั้งแรกที่เข้าไปเหยียบก่อนเขา RCA งงว่าเฮ้ย AF ทำไมคนเยอะขนาดนี้งงนี่เพราะแต่งตัวกันดีหมดทุกคนเลยแล้วผมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเลยมันย่องเพราะขึ้นรถเมย์มาเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่เตรียมจะแสดงไหมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเตรียมอะไรเลยเพิ่งตื่นหรือเอาที่ประกวดเดือนนี่เหมือนเดิมไม่มีไม่ใช่แล้วหรือเอาตอนนั้นผมอกหักตั้งแต่วันประกวดเดือนแล้วไม่คิดจะประกวดอะไรเลยจนมาวันนี้ถึงไม่เตรียมอะไรแล้วไงแล้ววันนี้เอาอะไรไปโชว์เขาวันนั้นก็เอาพรพ่อตักสินเพลงที่ผมร้องได้กับเพลงขอเช็ดน้ำตาไปร้องร้องอยู่สองเพลงเนี่ยก็ยังเป็นเพลงขายเงินอยู่เลยขอเช็ดน้ำตาได้ก็ได้แต่ตั้งใจจะไม่ได้อยู่แล้วล่ะจะกลับบ้านสุดท้ายก็ได้เข้ามารอบ 50 คนมา12โอ้โหก็คือได้เข้าบ้านเลยทีนี้ครับอ่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนจะเริ่มเห็นภาพแล้วเพราะว่าหลายคนติดตามมาตั้งแต่อยู่ในบ้านอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวจะ
ะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับและที่แน่ๆช่วงหน้าหลังโฆษณากลับมาติดตามนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นการเปลี่ยนลุคนะฮะของน้องออฟไปเลยทีเดียวนะฮะกับเพลงที่ออกแนวแบบดราม่ามากด้วยโดยเฉพาะใครที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเนี้ยไปดูกันได้ตอนนี้ YouTube เนี่ยมาละเรียบร้อยเป็นซีรีส์เลยทีเดียวนะครับอ่ะติดตามได้ช่วงหน้าร้องสดๆให้ชมกันวันนี้ขอบคุณน้องออฟมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรื่องขาดครับใช่ไหมก็ถือว่าจับเต็มแล้วค่ะสร้างมาขอบคุณครับก็เลยเอาไอ้คุณแบบเดือนคนนั้นไปใส่ไปมาก็เลยไปแอฟก็เลยใส่บ็อกเพิ่มตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนั่งเกงขาสั้นขาสั้นธรรมดาแต่ว่าใส่กระป๋องเบอร์ดี้ไปเลยใช่ไหมใช่ช่วงนั้นอดนอนเลยกินไปจะพกกาแฟไว้ตลอดก็เลยเข้ารอบครับเข้ามาลึกมากจนสุดท้ายได้เข้าบ้านรอบ12คนเป็นไงบ้างเพราะอุ้มที่นี่ชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาจะเอาเราที่เป็นจุดสอนเรียนเราเยอะมากๆเป็นไงตอนนั้นมีการพัฒนาของตัวเองอันดับแรกก่อนพ่อว่าไงอ่ะต้องพ่อบ้าแล้วนะแล้วเรียนยังไงเออพ่อห้ามนี่พ่อรู้สึกพ่อจะโดดเด่นกว่าตัวผมได้ยังไงยังไงหมายถึงว่าคืออย่างนี้พ่อเนี่ยเขาจะยังไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นแต่พ่อเล่าให้ฟังว่าติดแค่สิบคนแล้วนะป๋าเฮ้ยอะอยากรู้อยากผิดหวังอีกก็เอ้าผมก็ไปแบบเกือบจะคาดหวังแล้วได้ก็ดีเว้ยนะแต่พอได้12คนปั๊บโทรบอกพ่อบอกเฮ้ยเขาโม้แล้วแต่พ่อจะเชื่อเหมือนกันไหมเขาโม้แล้วลองลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเข้าได้จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปนะคือสมมติว่าเราได้เข้าสมมติว่าจาก50คนแล้วมันได้เข้าบ้านแล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปนะมากลับมาเรียนต่อเพราะว่านั้นเขาไม่รู้เขากลัวผิดหวังแล้วมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ยุ่งเรื่องนี้หรือพี่ดูประเด็นเข้าเชื่อไหมพอไอ้วันที่เรียก12คนมาประกาศผลเนี่ยนะถ้าผมติดหนึ่งในนั้นพอพ่อรู้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยพ่อจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยพ่อจัดกระเป๋าไหมออฟทีนี้เดี๋ยวพ่อเขาแถมจะเป็นประมาณอย่างนั้นเลยเรียนเลยแบบแสดงว่าป๋าเก็บประกาศใช่ไหมใช่เก็บประกาศกลัวลูกผิดหวังนะถือว่าไม่เข้าก็จะได้ไม่ต้องเสียใจมากเลยพ่อก็ไปสนับสนุนแล้วก็วิกแรกทำเป็นเล่นตัวหน่อยอะไรเงี้ยนี่มาแล้วหลงเว้ยหลงเทพอะไรเงี้ยมาแล้วมาผิดกลับใช้หน้าดีกว่าบอกปั๊ดอย่าขับรถมานะนั่งรถเมล์ใส่กับแม่แข็งแต่พอเชื่อไหมว่าวิกหลังจากนั้นเป็นต้นไปเริ่มกับพระมาแล้วโอ้โหนี่เริ่มพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทีเนี้ยไม่ใช่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาพระมาแจกคนในหอทำไมอ่ะเจอรปภเอ้านี่พระชัยนาทเอาคู่เพลงเอาพระชัยนาทเล่นบอลอย่างนี้โอ้ยไม่แจกซิมก็บุญแล้วพี่ว่านี่แจกช่างภาพเพราะอยู่ในบ้านนี่แจกสวิตช์ดีที่สุดคนที่เป็นสวิตช์นะสวิตช์ประหารที่นี่ตลอดออฟเดินไปไหนสวิตช์ตามออฟอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้เออสมบัติพระเขาเยอะครับแล้วแบบพระชัยนาทดังมากรู้จักหลวงปู่สุขไหมวันนั้นพกมาประมาณร้อยกว่าองค์อะไรเงี้ยหมดแจกเขาไปปั๊มมาใหม่ก็บอกจะทำการตลาดสุดยอดไอ้บทพ่อโดดเด่นและดังกว่าลูกอีกตอนนั้นหนึ่งร้อยคะแนนเสียงในห้องผู้ส่งเราแม่บ้านช่วยกันหมดเลยพ่อเปลี่ยนเลยเป็นคนละคนนะทีนี้อย่างที่บอกว่าในบ้านเนี่ยเขามีการสอนเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่เราได้มากที่สุดในการพัฒนาตัวเองมันคืออะไรมากที่สุดในการพัฒนาตัวเองคือต้องซ้อมเยอะมากถ้าเกิดคือมันก็เหมือนการออกกำลังกายนะฮะตอนอยู่ข้างนอกชื่นชอบการร้องเพลงเฉยๆเลยรู้ว่าตอนนั้นมือสมัครเล่นมากถ้าเกิดเทียบกับตอนเข้าไปในบ้านมันจะซ้อมไม่หยุดเลยฮะเหมือนคนเล่นกีตาร์ว่าเล่นร้องเหมือนคนเล่นกีตาร์แล้วเล่นจนเจ็บนิ้วเปื่อยนิ้วแข็งไปหมดเนี่ยเหมือนกันเลยเราก็ต้องเป็นนักร้องใช่ไหมเราต้องร้องจนแอบจากเสียงหาย
เจ็บคอก็นอนหลับตื่นขึ้นมาลองต่อก็ฝึกต่ออะไรเงี้ยจนมันจนเสียงมันโอเคมันอยู่ตัวแล้วพอตอนที่เราตอนที่เราแข่งจริงๆในวันเสาร์อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้มันจะแข็งแรงคือตอนระหว่างสัปดาห์นี้ก็ซัดให้เต็มที่เลยใช่ถึงบอกว่าเรื่องวินัยถึงสำคัญกับนักร้องมากเลยครับเป็นที่ปรับเซียนเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบต้องทุกวันอะซ้อมทุกวันเพื่อโชว์ในแต่ละอาทิตย์แต่อยู่ในบ้านสนุกดีนะฮะผมคิดว่าเราได้กันเนาะเหมือนรักกันจะมาช่วยกันเราได้เห็นแบบได้เห็นชีวิตของคนเนี้ยกับคนเนี้ยเขาแต่งกับเรายังไงทำไมจะอยู่ร่วมกันได้นะคนดูข้างนอกนี่เราไม่สนใจเลยนะอ๋อไม่รู้เลยว่าใครดูเรายังไงบ้างเขาบอกแฟนคลับชีวิตธรรมดาเขาแฟนคลับแปลว่าอะไรยังไม่รู้จักเลยก็ในตอนอยู่ในบ้านที่ว่าสนุกก็คือเราอยู่ข้างนอกเราไม่เคยที่จะฝึกซ้อมเยอะขนาดนี้แต่อยู่ข้างในเนี่ยเราเห็นเพื่อนหนักมากซ้อมหนักมากเราต้องซ้อมเขาเป็นอะไรมากไหมเนี่ยทำไมซ้อมไม่หยุดเลยเราก็เอาบ้างเห็นเขายิ่งแข็งเรายิ่งซ้อมอะไรเงี้ยเขายิ่งซ้อมเรายิ่งเอาใหญ่เลยเออก็ดีนะก็ถือว่าเราซ้อมเราชอบซ้อมด้วยประมาณนี้แต่บางทีก็มีท้อบ้างตรงที่ออฟมีอยู่วิกนึงที่ออฟได้รับโจทย์คุณยอยกทดลองออฟยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเลยไงเพราะมันเพื่อนเยอะจริงเพื่อนเยอะทำให้ออฟรู้สึกว่าเอาไงดีเราตัวคนเดียวก็กลายเป็น3วันนั้นน่ะวันนั่งอยู่แต่กับเปียโนอ่ะแกะเป็นทีละเม็ดน่ะอ๋อลูกเล่นเนี่ยนะเต๋อ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 ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงี้ยแกะเปียโนจนเล่นเปียโนเป็นไม่เคยเรียนเปียโนมาก่อนจนเล่นเป็นเลยไอ้ก็เพราะการที่ต้องอยู่มันทุกวันนี้บางทีไปฉี่อ่ะครับหลับคาห้องน้ำไปเลยก็มีถือว่าเต็มที่มากแต่ว่าเป็นเวทีที่ให้อะไรถือว่าเครียดและท้าทายตื่นเต้นมากๆจนสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าก็คือสักเสร็จนะจนทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเวทีที่แบบออกมาจากบ้านพูดยังไงก็มีแฟนคลับเออแล้วสุดท้ายก็ได้มีผลงานตอนนั้นคือเพลงอะไรนะตอนนั้นเพลงแรกตอนนั้นก็คือหัวใจไรนักเกตหัวใจไรนักเกตใช่ครับเป็นไงบ้างความรู้สึกวางเพลงให้เราทำไมเขาต้องวางในสไตล์ลูกคุ้มให้เราแต่แรกก็คงจะดูแบบอย่างหรือว่าดูจากโชว์ที่ออฟโชว์มาในบ้านอย่างเงี้ยว่าน่าจะเหมาะกับแบบนี้นะแล้วบอกเขาไหมจริงๆเราอยากร้องแบบพี่แบงค์พี่แบงค์เขาบอกทุกคนแหละบอกทุกคนคือครูเขาก็จะพูดแบบพูดมากับเราเนี่ยว่าอ๋อจะบอกลูกทุ่งอย่างนี้นะอย่างเงี้ยของน้องทุ่งเขาก็แอบแทรกไปครูครับแต่เขาก็ชอบแบบอยากร้องอยากป๊อปบ้างนะเนี่ยกดยาก็ฉันรู้ครูเขาไม่ฟังอ่ะเขาก็พูดลูกทุ่งของเขาไปไม่สนเลยคือไปตั้งแต่สมัยพ่อแล้วไงเขาลูกทุ่งก็ได้ครับใช่ปฏิพ่อให้พระนั่นแหละลูกคู่นะครูอย่าเชื่อมันไม่ต้องพักให้เลยมีความหมายกันแหละครูเพลงจะบอกว่าแล้วถ้าเราร้องแบบนั้นใครจะฟังเราเราก็เลยนึกถึงตอนที่เราร้องลิเกที่บ้านเยว่าร้องร้องแคลสบนเวทีลิเกไม่มีใครฟังจริงด้วยก็เลยแบบร้องลูกทุ่งไปร้องแต่เรื่องเอกหมดคนฟังดูปุ๊บยังไงก็เชื่อแต่ผมตลกตรงที่แม่ไปนั่งแท็กซี่แล้วก็ถามแท็กซี่พี่แท็กซี่นะว่าเคยฟังเพลงนี้ไหมอ๋อเคยฟังครับผมชอบผมร้องตามได้แล้วทายซิว่าเขาอายุสักเท่าไหร่ผมก็มี38อ่ะคือแก่จริงเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปว่าอย่างนั้นแล้วเสียงแก่มากอะไรเงี้ยโอ้ถ้าใจดวงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเอื้อนเพราะมันเป็นลูกทุ่งแท้มากมันเอื้อนมันแบบมันเหมือนพี่ใหญ่ร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าถามเลยที่สำคัญก็คือได้ประสบความสำเร็จแล้วนะในการเป็นศิลปินครับมืออาชีพแล้วเนี่ยเป็นศิลปินอาชีพแล้วทีนี้เส้นทางในการเป็นนักร้องตอนนี้กี่ปีแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ตอนนั้น18ตอนนี้30รวม10เกือบ12ปีแล้วครับคือกระทัดเหมือนกันนะว่าเร็วมากใช่ก็มีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆนะฮะเราก็เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนหรือ FC หลายๆคนที่ติดตามมาตั้งแต่อยู่ที่บ้าน EF เนี่ยนะฮะก็คงจะเห็นวิวัฒนาการและแต่ครั้งนี้จะเป็นวิวัฒนาการที่เรียกว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบุคลิกที่เคยเห็นสดใสร่าเริงจนได้ฉายาใช่ไหมก็รอบน้อยไม่ธรรมดาไม่ได้ต้องแสนคนด้วยนะฮะจนวันนี้เปลี่ยนจริงๆครับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาติดตามนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือเพลงแค่ไลค์ก็ใจอ๋อติดตามได้โดยเฉพาะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังกันแบบสดๆเลยทีเดียวนะครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับน้องอ๊อฟสุพนัทด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ต้องไปที่อันนี้
คุณซุปตานั่นเองและตลอดทั้งสัปดาห์ใครที่ติดตามมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกว่าจะไปเป็นออฟสุพนัทในทุกวันนี้นะครับแต่วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันบ้างเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนบุคลิกกันเลยทีเดียวสำหรับน้องออฟสุพนัทเองนะครับอันนี้มาคุยกันต่อวันนี้ครับออฟงานสวัสดีครับพี่โอเองว่านอกเหนือจากการเป็นนักร้องก็ทำให้ออฟได้แบบได้ทำงานอื่นๆในวงการด้วยมีทำอะไรไปบ้างโอ้หลายอย่างเลยนะอาทิสิอะไรนะอาทิอาทิก็เช่นก็เช่นเป็นเล่นละครเว้นทีวีก่อนวันนี้ได้ใจคุณแม่เลยคุณแม่ยังเป็นอะไรอยู่นะใช่ไหมละครทีวีละครเวทีได้เป็นอ่านข่าวก็เคยอยู่แป๊บๆอะไรเงี้ยดีเจก็แป๊บๆอุ้ยต้องอ่านข่าวต้องดีเจเลยเหรออันนั้นคือแป๊บๆจริงครับมันแบบเหมือนกับแบบจำเป็นเนี่ยนะเป็นความจำเป็นอะไรเงี้ยเป็นแบบพิเศษหน่อยๆอ่านข่าวอยู่แป๊บๆเรื่องบันเทิงใช่ไหมพิธีกรทีวีพิธีกรแบบออกภาคสนามรีวิวไปเอนเตอร์เทนคนอะไรเงี้ยมันทางของเราแล้วชอบเล่นกับผู้คนอารมณ์ดีกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเล่นของเยอะมากเหมือนกันแล้วทีนี้มีไหมมีแฟนของเฮ้ยไม่แล้วเราคงรอคอยแล้วเมื่อไหร่จะออกเองอะไรกลัวไปทางละครเพราะบางคนที่ติดใจนี่เป็นดาราไปเลยไม่ค่อยสนใจละครเลยนี่ครับก็เป็น 80% นะถามอยู่กลัวเลยใช่ไหม 80% ครับที่กลัวแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงใหม่อยากเต้นอยากแดนอยากให้ออฟมีเพลงแดนเพราะว่าเขาเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเรามีเพลงเต้นนะแต่เราเต้นสุดเต็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันแน่นอนและก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแดนเลยอย่าพูดสิเขาเป็นคนใช้ค่ายเพลิงเหมือนกันเนาะกี่ค่ายแล้วตอนนี้โอ้โหใช้ค่ายเพลิง3ค่ายแล้วในระยะเวลา12เกือบ12ปีใช่แล้วแต่มาไม่ได้10เดือน12ก็มันเฮ้ยก็โอเคอยู่5 ปีก็นั่นแหละทรู5ปีแกรมมี่5ปีครับแล้วก็เพิ่งมาอยู่ที่บ้านใหม่ล่าสุดก็คือเจ้าพญาเรคคอร์ดอีกกี่ปีอันนี้ยังไม่ถึงสิยังอย่าเพิ่งดีกว่าทีละ5ปีแล้วเดี๋ยวเซ็นต่อที่นี่3ปีก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยแล้วจะก็ว่ากันแล้วแต่ก่อนที่จะมาที่เจ้าพญาเนี่ยก็หายไปนานพอสมควรเนาะหายไปกี่ปีช่วงนั้นรักการเล่นละครมากเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยแฟนคลับที่แบบอื้อหือตายแล้วเมื่อไหร่จะจบก็4ปีฮะ4ปีที่เข้าแกรมมี่ปุ๊บเนี่ยผมก็คุยงานปุ๊บออกเพลงเลย11เพลงมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้เพลงนี้ใช้เพลงอัลบั้มยาวเลยว่าไงยาวเลยปีแล้วฝากแล้วก็เล่นละครมาตลอดไปครับก็ถามอยู่ว่าเพลงก็เลยเล่นไปเลย4-5ปีไว้ใช่แต่พอหมดสัญญากับทางแกรมมี่ปุ๊บเนี่ยผมคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าผมอ่ะคือพูดเหมือนตัวเองอันทดอ่ะผมว่ามีบ้านมาตลอดเลยผมอยากเป็นฟรีแลนซ์บ้างจังก็เลยจะทำเองก็เลยว่าก็จะออกไปลองแบบลองทำเองมันจะได้แบบบางทีเหมือนรับสมองตัวเองไปเจอกับอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆบ้างอะไรที่ไม่เคยดิวเองก็ต้องดิวนะฮะก็พอหมดสัญญาปุ๊บออกไปปุ๊บทำเพลงกับพ่อเลยโอ้โหนี่ย้อนอดีตเป็นยังไงกันเลยอ่ะพ่อคราวนี้พ่อหวนกลับมาอีกแล้วบอกว่าโอ๊ตอยู่ไหนโอ๊ตเบอร์โอ๊ตไปโอ๊ตโอ๊ตไปแล้วโอ๊ตหนีไปแต่งงานแล้วไม่เอาแล้วพ่อบอกว่าทีนี้เราเป็นฟรีแลนซ์แล้วใช่ไหมอยากทำอะไรก็ทำเห็นว่าอั้นมานานแล้วทีนี้ป๋ารู้จักครูเพลงรู้จักกับครูเพลงแต่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นซิงเกิลเป็นเพลงกันใช่ไหมป๋าให้17เพลงเลยโอ้โหเกินอะไรมาบ้างสิป๋าเขาบอก17เพลงเลยเหรอเยอะจริงๆครับนี่ไม่20เพลงก็บุญแล้วนะเนี่ยเชื่อไหมแบ่งเป็น2อัลบั้ม A B ใช้เวลา2เดือนอัด17เพลงอ่ะด้วยลูกทุ่งแท้นะครับเพลงที่เพื่อนพ่อแต่งไว้เพลงใหม่หมดเลยครับเพลงใหม่หมดเลยแต่ก็มีดึงเพลงเก่าเอามาเรียนอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับก็ผมชอบตรงที่ว่าเราได้ปล่อยพลังลูกทุ่งออกมาเสียงออกมาเต็มอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกแนวลูกทุ่งแท้เป็นเพลงอย่างเพลงแบบขอเป็นพระเอกอันนี้เพลงเก่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอป่าก็ใฝ่ฝันมากบอกชอบมากเพลงนี้ที่ออฟออกไปร้องแล้วมันประสบความสำเร็จในเวลาท้ายอยากมีเป็นอัลบั้มตัวนี้อยากมีเป็นของตัวเองผมก็คิดในใจแล้วทำไมป่าไม่อัดเองคือผมก็อยากร้องเพลงใหม่ๆไงป่าก็บอกเราก็สารฝันให้ป่าสิ
ารให้แม่มาแล้วนี่ดาราผมก็อัดเพลงครับในเวอร์ชันของตัวเองแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่แบบช้าบ้างเร็วบ้างรวมแล้วเป็น17เพลงพอทำเองเสียตังค์เยอะไหมก็งบผมว่างบงบนี่น่ารักน่ารักนะเป็นแบบคุยกันเองเพื่อนงานอะไรเงี้ยจนเชื่อไหมผมอัดไปอัดมาผมแอบคุยกับเพื่อนพ่อแล้วก็แบบทำแอบทำผมได้ไหมเอาเป็นแบบแดนไม่ใช่เป็นแดนแบบร่วมสมัยและลูกทุ่งร่วมสมัยอ๋อเพราะว่าเห็นได้เป็นแนวของเราถ้าป๋าเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยจะเป็นลูกทุ่งเลย 100% เพราะงั้นเป๊ะแล้วก็เป็นในยุคของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามสนุกเกินไปห้ามแบบลั่นลามากพอเหมือนกันแล้วเองก็38อยู่ละไอ้พี่ก็ทำทั้งอัลบั้มน่าจะประมาณ55ผมบอกขอแบบวัยรุ่นอายุมัน18 19ว่าเออครับอะไรเงี้ยเราก็แอบทำกันมาครับปรากฏพ่อจับได้อีกแล้วพ่อก็เขาก็จับได้อ่ะเฮ้ยแอบไปทำอ่ะเหรอเฮ้ยทำไมมันเป็นทำตีเป็นอย่างงี้เออต้องไปคิดเองแน่เลยต้องมีไอ้ลูกชายแล้วต้องไปบอกแน่เลยมาเลยว่าจะเป็นคนเป็นพระเอกไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะเป็นแนวที่เราอยากทำแล้วแฟนคลับเรารอคอยเป็นแนวแบบวัยรุ่นนะโจ๊ะๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีอุ้ยทำจนเสร็จครับทำจนเสร็จนะคือพ่อฟังปุ๊บทีแรกบอกเพลงอะไรเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็คือลูกทุ่งเนี่ยนะแต่เขาไม่โดนใจเขาอ่ะแต่จะไม่ฟังไปฟังมาเขาก็ชอบฟังต้องฟัง3วันนะโอเคนะเออ3วันก็ชอบเขาชอบฟัง3วันเออชอบเลยเอามารวมอัลบั้มเลยแล้วเป็นไงบ้างอัลบั้มชุดนั้นคือยังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยไปเจอกับผมแบบเริ่มอยากรับงานอีเวนต์อะไรบ้างเนี่ยก็เลยไปคุยกับพี่เด่งผู้จัดการเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยครูเนี่ยผู้จัดการก็โอเคได้ก็คุยกันปรากฏผู้จัดการพาไปอยู่บ้านใหม่ถ้าเกิดอ๊อฟอยากจะมีเพลงใหม่จริงๆนะแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเราต้องร้องอย่างเดียวที่เหลือคือให้เขาทำมีหลายๆฝ่ายในราชการก็ไปพอไปเจอค่ายใหม่ปุ๊บโอ้โหเจอทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งทีมงานอะไรเงี้ยรู้จักกันหมดเลยเพราะว่าเป็นโปรดิวเซอร์ตอนที่ทำให้แกที่แกมมี่ก็ไปอยู่ที่นั่นกันถึงว่าเสียอาจารย์ยีนศิลาแรงหายไปไหนมาในช่วงก่อนในช่วงก่อนที่ผมจะออกจากค่ายคือไหนได้เขามาเซตทีมก็เลยสบายเป็นค่ายลูกทุ่งใหม่ที่ตั้งมาของ Music Hope Entertainment ซึ่งจำยาเรคคอร์ดก็เลยแบบคุยกันเดือนเดียวครับออกเพลงเลยโหเร็วมากก็เลยมาเป็นเพลงแค่ไลฟ์ก็ใจออกแล้ว17เพลงที่พ่อทำไว้เก็บไว้ก่อนเอาไปใช้ได้เอาไว้ใช้ในแบบงานจ้างงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมใช้แล้วฟีดแบคดีทีเดียวดีด้วยใช่ไม่แน่นะซิงเกิลต่อไปนี่อาจจะมีแบบเพลงที่แอบทำแอบพ่อทำด้วยแอบพ่อทำมีที่พ่อไปให้อีกหลายเพลงถ้าพ่อดูอยู่นี่พ่อตอนนี้พ่อรับไปแล้วจะส่งลิงก์ให้พ่อดูอ่ะก็ใช้เวลาประมาณแค่เดือนเดียวแล้วเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้คือมีอยู่ช่วงนึงครับที่เอาซิงเกิลก่อนละกันที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือผมต้องร้องในรูปแบบที่มันร่วมสมัยทันสมัยเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะฮะคือครูเพลงเนี่ยจะบอกว่าออฟขัดจีบปากจีบคอซะบ้างแบบเช่นไม่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยจับใจอย่างเงี้ยก็เป็นมันดูเป็นใจอย่างนี้หน่อยเธอก็ใจเธอก็ใจอ๋อใช่ไหมผมติดอยู่กับไอ้คำว่าใช่เลยติดอยู่นานมากอ่ะพอมีปอกนะร้องไปก็ขำไปเธอก็ใจอู้ผมทำไม่ได้ก็ต้องมาดักอย่างนี้สิบกว่าปีมาแล้วผมร้องใจชัดตลอดเลยแต่พอร้องไปมันก็เริ่มหายขำแล้วเพราะครูเริ่มเครียดแล้วมันไม่ใจซึ่งเราจะมาที่ไหนเปลี่ยนแปลงเรื่องร้องเปลี่ยนแปลงเรื่องแนวเพลงที่เราต้องอยากสนุกที่ต้องเปลี่ยนเป็นดราม่าหัดคิดเพราะคนที่ร้องดราม่าได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่แบบวันนี้อารมณ์ดีอยู่แต่ก็ร้องออกมาเพื่อให้ได้ร้องไม่ได้มันต้องแบบมันต้องมีความในใจอะไรอยู่ด้วยผมก็เลยนึกถึงเรื่องที่มันเศร้าที่สุดอะไรเงี้ยก็ร้องออกมาได้เปลี่ยนเรื่องเพลงมาแล้วทีนี้เปลี่ยนเรื่องตัวโชคดีที่ผมถ่ายละครอยู่เรื่องนึงชื่อเรื่องฝันรักฝันสลายเนี่ยเพิ่งถ่ายเสร็จรอออนช่อง3อยู่แล้วก็คือใช้บุคลิกอันนั้นเราได้รับบทบาทเป็นตำรวจที่ผมอ่านนะครับผมก็งงว่าใช่เราหรือไม่เป็นคนห้าวหาญตัวใหญ่บึกบึนกล้ามโตพร้อมที่จะไปจับผู้ร้ายเขาเป็นสองกระจกดูเขาพูดถึงใครอ่ะเขาพูดถึงเราเหรอต้องยิงปืนลบระเบิดกระโดดเหมือน
เหมือนจ้าพนมเออโอ้โหใครเป็นคนรับละครเรื่องนี้เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วทำไงดีเนี่ยแต่เราอยากก็อยากลองดูวันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไปฟิตเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ่ะคือไปออกกำลังกายเยอะมากเมื่อก่อนลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยเชื่อไหมว่าหมดภายใน2ปีฮะ25ครั้งหมดใน2ปีแสดงว่านานๆไปทีเฉลี่ยแล้วตกเดือนละครั้งวันนี้ยังดีสมมติที่สมัครปีนึงที่ไป15วันแล้วเลิกเลยแล้วก็เลิกคุณเลิกเลยไปเจออย่างอื่นที่ดีกว่าเช่นการกินใช่ใช่มันสุดฟรีมากแต่พอเราได้เล่นละครเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ทุกวันเพราะเอกพลก็ใหญ่ดาวินต้าก็ใหญ่นักเอกก็ใหญ่โอ๊ยแล้วเราเป็นอะไรวะเนี่ยเลยต้องไปเล่นเล่นกลายเป็นว่าลงทะเบียนมาใน30ชั่วโมงเนี่ยเล่นภายใน4เดือนแปลว่าอาทิตย์นึงประมาณ4วันถึง5วันโอ้ยใหญ่มากเลยมันเลยแบบมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงมันมีการแบบนานมากกว่าเลยไม่นานเลยใช่เว้ยถ้าเล่นหนักขนาดนี้ผมมารูปตัวเองมาดูเมื่อมิถุนาปีที่แล้วกับมิถุนาปีนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยแขนจากเท่านี้ฮะกลายเป็นเท่านี้เห็นเลยเพราะวันนั้นเดินมาปึ๊บแล้ววันนั้นใส่แก๊สซื้อยืนด้วยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยทำเลยไม่กินต้องกินกับเบรกอีกแล้วกินก็เหมือนช่วยเพิ่มเสริมปรึกษาคนตัวใหญ่ได้เลยที่กินแบบไหนครับกินหนักมากนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงโอ้แล้วก็ที่สำคัญมิวสิกวิดีโอเนี่ยสุดยอดมากต้องไปดูกันให้ได้ในยูทูบนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวดูในช่องของเรานี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ออฟฝากถึงแฟนๆที่กำลังดูรายการมันดีกว่าสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเต็มครับก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจนะครับที่ออฟเนี่ยได้หวนมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งใจมากๆกับงานนี้ด้วยมีการฉลองหลายๆอย่างนะฉลองเพลงใหม่บ้านใหม่รูปร่างใหม่อายุใหม่อายุ30แล้วก็เนี่ยนะครับเจ้าพยาเรคคอร์ดในเครือมิวสิกกรุ๊ปเอ็นเตอร์เทนเมนต์เราดูแลกันดีมากเราตั้งใจทำงานมากตั้งใจจะให้คนที่ฟังคนที่ดูเนี่ยได้ชมแล้วมีอรรถรสแบบมันครบเครื่องจริงๆได้ดูแบบดราม่าได้เห็นน้ำตาออฟแน่นอนได้เห็นแบบความสุขอะฮะต่อให้เราดูหนังดูเพลงที่เป็นดราม่าแต่ถ้าเห็นแล้วมันใช่ดูแล้วมันจริงทุกอย่างเงี้ยคนดูก็จะมีความสุขเขาตั้งใจให้ทุกคนได้รับแบบนั้นนะฮะก็ยังไงฝากไปด้วยกับเพลงนี้ครับแค่ไลค์ก็ใจอ่อนนะครับสามารถที่จะขอเพลงกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับทุกวันก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามเฟซบุ๊กครับผมเขียนมาที่ออฟสุพนัทก็ได้นะฮะออฟก็แบบคอยส่งลิงก์ให้อัปเดตข่าวสารว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขียนมาที่เจ้าพญาเรคคอร์ดก็ได้ครับคุยกับแอดมินได้เลยอยากฟังเพลงอยากดูอะไรแบบเบื้องหลังออฟหรือออฟไปไหนบ้างในวันนี้อะไรแล้วก็อัปเดตให้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับไปเก็บเอาไว้ในมือถือได้ทั้งเพลงเต็มแล้วก็เสียงรอสายนะครับได้ที่ด้านล่างนี้ฮะได้เรียบร้อยติดต่อการแสดงด้วยดอกจัน4922224019ครับแล้วติดต่อการแสดงที่022414472ครับต่อที่6514ครับใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้ง่ายๆเลยใช่ถ่ายเอาไว้นะไม่ต้องจดแล้วให้มันยากกดเปิดกล้องปึ๊บกดเลยนะถ่ายไว้เลยแล้วก็อย่าลืมแล้วกันติดต่อการแสดงได้มีงานอะไรก็ตามแต่นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของค่ายเจ้าพระยาเรคคอร์ดมีศิลปินเพียบครับแล้วก็เป็นน้องกล้วยอย่างเงี้ยวงเป็นตาอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่พี่แคนดี้รักแก่นมีแคนดี้รักแก่นมีพี่ไก่กระมังมีหลายคนเลยทีเดียวติดตามก็ได้แล้วก็ได้ใช้บริการกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้คงจะเต็มอิ่มกันแล้วนะตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวกับนักร้องหนุ่มขวัญใจหลายคนคนนี้นะครับก็คือน้องป๊อปสุพนัทเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับเขาเรียกว่าร้องกันสุดๆนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องออฟนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณน้องออฟมากๆที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยคุณมากเพิ่มพลังเสียงก่อนแล้วกินช้างสุดสักเม็ดโอเคแล้วเดี๋ยวคอยดูช่วงหน้าพลังจะมาขนาดไหนติดตามไม่ได้กับออฟสุมนัสครับ